เชิญพบกับอาจารย์โบในหัวข้อ How to Communicate with Patient ได้เลยค่ะครับผมก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่แชร์สไลด์นิดนึงก่อนแชร์สไลด์พี่ก็แนะนำตัวเองนิดนึงนะครับพี่ชื่อชยุทธวงเลิศวิศวกรนะครับชื่อพี่โป้นะครับตอนนี้เป็นจิตแพทย์ครับน้องๆอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะขอบคุณน้องๆที่ให้เกียรตินะครับเชิญพี่มาพูดคุยในวันนี้นะในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับแล้วก็ตะกี้เพลินเลยฮะฟังอาจารย์ภูมิเพลินๆเลยสนุกมากเลยจริงๆอยากฟังต่อเลยนะครับอาจารย์จริงๆเอาเวลาช่วงผมไปให้อาจารย์พูดต่อก็สนุกดีนะครับผมกำลังเพลินเลยครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นที่เราจะได้ดิสคัสกันบรรยากาศอาจารย์ภูมิปูมาให้ดีมากเลยคืออาจารย์ทำให้มันอินฟอร์มอลแล้วนะครับพี่ก็เหมือนกันภูมิเลยนะครับเรามาคุยกันเรามาแลกเปลี่ยนกันพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ใช่คนไม่ใช่แพทย์ที่สื่อสารดีที่สุดไม่ใช่นะครับพี่เชื่อว่าแพทย์ทุกคนมีสไตล์การสื่อสารของตัวเองแล้วเรามี เทคนิคเรามีวิธีการของตัวเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนด้วยกันนะเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงว้าวปึ๊บ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 โอเคครับก็ตะกี้นะครับรีแคปสักเล็กน้อยอาจารย์ภูมิได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ empathy นะแล้วก็ the power of communicate น้องจะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่มันดีเนี่ยมันทรงพลังมากแค่ไหนทรงพลังขนาดสามารถช่วยชีวิตคนไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาชีพอย่างพวกเราเดี๋ยวพี่ก็จะมาconcise ให้มันดูเป็นในทางวงการแพทย์เอาความรู้จากที่อาจารย์ภูมิพูดตะกี้มาต่อยอดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันว่าแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เรามาคอมมูนิเคตกับคนไข้ของเราล่ะเราจะเอาความรู้ตรงนั้นมาประยุกต์มาใช้อะไรได้บ้างหรืออะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคโอเคก็แต่ก่อนอื่นครับแต่ก่อนอื่นตะกี้น้องๆก็เข้าไปพักกันรีเฟรชสมองกันมาเรียบร้อยแล้วนะพี่รบกวนอยากเช็คอินสักเล็กน้อยอยากเช็คอินสักเล็กน้อยของพี่ใช้เมนติมิเตอร์ครับน้องๆครับน้องที่มี2 device ก็เอามือถือเข้ามาแล้วก็สแกน QR code นี้ได้เลยนะครับส่วนน้องที่ใช้คอมอยู่ก็พิมพ์เข้าไปครับ www.menti.com นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ใส่เลขครับเข้าไปในฐานะของผู้เล่นนะแล้วมันจะมีให้ใส่เลขลองเข้าไปดูนิดนึงเดี๋ยวพี่จะขึ้นเลขให้ครับพี่มีคำถามอยากถามน้องๆหน่อยพี่ทราบมาว่าน้องๆผู้เข้าร่วมรับฟังส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็น่าจะปนกันในทั้งคลินิกและพรีคลินิกมาเราลองมาดูความคิดเห็นของน้องๆกันหน่อยนึงว่าน้องๆมีความคิดเห็นยังไงต่อคำถามนี้นะอ่ะน้องๆเข้าไปกันแล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาต stop share ตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าก็ยังไม่ได้เข้าไปทาง mentimeter นะครับ menti.com นะครับน้องเข้าไปแล้วน้องพิมพ์เลขที่อยู่ด้านบนนะครับ2849-2392ครับ2849-2392น้องบอกพี่หน่อยเซว่าในฐานะที่น้องเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนนี้เนี่ยนะเอาชั้นปีที่น้องเป็นอยู่นี่แหละครับน้องๆกังวลเรื่องอะไรบ้างถ้าน้องต้องพูดคุยกับคนไข้ลองดูหน่อยพิมพ์มาบอกพี่สักเล็กน้อยคุยกับผู้ป่วยดิลิเทียมยังไงดีอันนี้น้องตั้งใจจะแซวพี่เล่นหรือเปล่าคนไข้ดิลิเทียมคือคนไข้ที่สับสนนะครับน้องๆครับเผื่อน้องๆฟรีคลินิกไม่รู้คนไข้ดิลิเทียมก็จะสับสนก็คือเขาจะไม่รู้วันรู้เดือนนะครับคุยยังไงดีถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่บอกให้นะจิตใจผู้ป่วยกังวลเรื่องจิตใจน้องกลัวเรื่องการ breaking bad news ครับคิดคำพูดไม่ออกสื่อสารไม่เป็นน้องหลายคนกลัวพูดไปแล้วกระทบจิตใจกลัวใช้คำไม่เหมาะสมแล้วคนไข้เข้าใจความหมายผิดสื่อสารบางอย่างกระทบกระเทือนโดยไม่รู้ตัวกังวลว่าไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูด generation gap difference โอเคครับคนไข้หัวร้อนโอเคครับความรู้พูดจี้โดยผู้อื่นไม่รู้ตัวโดยผู้ป่วยไม่โดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้ผู้ป่วยเข้าใจสภาวะของตัวเองแล้วก็กังวลน้อยที่สุดภาษาถิ่นอันนี้น้องให้คอมเมนต์ได้ดีกลัวให้ความหวังมากเกินไปนะอันนี้น้องหมายถึงการที่เรากำลังรักใครสักคนหรือว่าน้องหมายถึงการที่เราคุยกับผู้ป่วยกันแน่นี่ให้ความหวังมากเกินไปความรู้สึกอยากเป็นคนเห็นอกเห็นใจแต่ถึงตอนนี้คิดว่าเป็นภาระหนักจนจะทำไม่ได้โอ้ไม่เป็นไร
พี่เข้าใจความรู้สึกตรงนั้นเราลองมาคุยกันก่อนนะกลัวมีความรู้ไม่พอเรื่องของความรู้คุยเรื่องทั่วไปมีน้องบอกว่ากังวลเรื่องว่าต้องถูกต้องและต้องมีเอมพาธีด้วยการแจ้งผลคาดเคลื่อนการคิดไม่ออกและเดทแอร์การพูดไม่ได้หรือเดทแอร์มันน่ากลัวอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเนาะสื่อสารแล้วคนไข้ไม่รู้สึกแย่คำพูดไม่เหมาะ emotional management จากตัว physician เองเราจะ keep professional ตลอดเวลายังไงพ่อหมอก็เป็นมนุษย์มีขึ้นมีลงถูกต้องถูกต้องที่สุดครับน้องถึงพี่เป็นจิตแพทย์แต่พี่ก็เคยด่าคนไข้มาแล้วซึ่งเรื่องนี้ไม่ดีเลยนะแต่พี่ก็พูดตามความจริงแหละว่าพี่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนปลอบใจคำที่เหมาะสมกลัวความรู้ไม่พอจิตใจกลัวพูดแล้วเขาเข้าใจประถูกประสงค์เราผิดโอเคโอ้การใช้คำที่เหมาะสมเนาะซึ่งจะไปมีผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วยนะโอ้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการฟ้องร้องเลยมีน้องกังวลนะโอเคครับโอเคจริงๆขอบคุณน้องๆมากที่ช่วยกันตอบมานะครับอยากอ่านทุกอันเลยกลัวหิวแบบไม่รู้ตัวแล้วเผลอหงุดหงิดใส่นี่น่ารักมากครับพี่เป็นมาแล้วแต่พี่ไม่ได้หิวครับตอนนั้นพี่ง่วงครับพี่ง่วงแล้วพี่ก็หงุดหงิดใส่คนไข้ครับหงุดหงิดอย่างมากเลยทีเดียวเชียวโอเค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 ครับก็โอเคขอบคุณในคอมเมนต์ที่น้องๆส่งมานะพี่มองแล้วสรุปดูก็จะมีปัจจัยคือน้องเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับสกิลของน้องเองส่วนใหญ่น้องอ่ะเป็นห่วงสกิลของน้องเองหมดเลยอ่ะน้องไม่ได้มีบอกเลยว่าแบบน้องแต่มีบ้างที่เป็นปัจจัยของคนไข้เช่นกลัวคนไข้จะไม่ฟังกลัวคนไข้หัวร้อนใส่แต่ส่วนใหญ่เลยที่น้องกังวลกันเป็นการกังวลเรื่องสกิลของน้องเองเพราะฉะนั้นมันสะท้อนถึงความเทคแคร์นะว่าตัวน้องaware ถึงcompetencyของน้องว่า 1. น้องจะมีความรู้ได้ดีเพียงพอไหม 2. ทักษะในการสื่อสารกับคนไข้ของน้องจะเป็นยังไงวันนี้เรามาลองดูกันว่าในมุมมองของ Dr. Patient Communication นะเราจะมาดูอะไรกันบ้างนะครับระหว่างนี้ถ้าที่พี่บรรยายนะครับน้องมีอะไรน้องสามารถพิมพ์เข้ามาในหลังไมค์ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟล์ที่มีอัปเดตนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆครับเรื่อง empathy นะครับที่อัปเดตให้เป็นไฟล์ใหม่เป็น PDF ไฟล์ส่งลงไปให้ใน Open Chat แล้วนะครับน้องๆไปดูได้อ่ะเอาไลน์ของเราวันนี้ครับน้องข้อแรกเรามาดูก่อนครับว่าในทางการแพทย์เนี่ยฟังก์ชันของ communication skills ของแพทย์เราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะมันมีไปเพื่ออะไรเนาะ2ประสิทธิผลครับประโยชน์ของการมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะส่งผลต่อการรักษาคนไข้ยังไงบ้างนะครับ3ครับในลักษณะของการสื่อสารทางการแพทย์เรามีเฟรมเวิร์กนะครับเรามีเฟรมเวิร์กน้องที่ขึ้นคลินิกแล้วอาจจะเอ้ามันมีด้วยเหรอมันมีครับน้องแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับข้อ4ครับแล้วปัญหาในปัจจุบันคืออะไรที่เรามาเจอกันเกี่ยวกับที่เราได้พบกันอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารข้อ5ครับเรามีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาคอมมิวนิเคชันสกิลบ้างไหมพี่พูดในฐานะอาจารย์แพทย์ละกันจริงๆมันมีแล้วสุดท้ายครับเพิ่มเติมเข้าไปก็อาจารย์ภูมิพูดเกี่ยวกับเรื่องเอมพัตตีเยอะนะครับเอมพัตตีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยครอบคลุมแบบกว้างแต่พี่จะชวนมามองที่มันโฟกัสกับเอมพัตตีในคลินิคอลคอนเทกซ์เลยว่าเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยเอมพัตตีในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วมันเป็นยังไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงนะครับแล้วเรามีวิธีในการพัฒนามันยังไงโอเคครับน้องครับเขาบอกว่าในชีวิตการเป็นแพทย์1คนเนี่ยนะเราเนี่ยต้องมีการสัมภาษณ์หรือว่าสื่อสารกับคนไข้เนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยมากกว่า 200,000 ครั้งเลยนะเว้ยใน1ใน1ใน1ช่วงชีวิตอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้นับหมอนิติเวชนะครับหมอนิติเวชคือหมอชันสูตรศพนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ถึง 200,000 ครั้งอ่ะนะแต่ว่าเขาก็ต้องคุยกับญาติด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นกับหมอรังสีอ่ะหมอรังสีเราอาจจะดูฟิล์มเอ็กซเรย์ดูอะไรเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นหมอรังสีรักษาต้องเจอผู้ป่วยใช้แสงก็อาจจะได้คุยโอ้โหน้องครับในชีวิตนึงนี่พี่ว่าน้องเอาเวลาที่น้องรวมคุยกับคนไข้นี่น่าจะมากกว่าที่น้องคุยกับแฟนน้องหรือคุยกับพ่อแม่น้องอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าการพูดคุยกับคนไข้เนี่ยมันเป็นส่วนนึงเลยเว้ยขององค์ประกอบในชีวิตความเป็นแพทย์ไม่ใช่แค่เพียงว่าน้องจะต้องรักษาเขาให้ได้พี่รู้ครับว่าบางทีเวลาน้องเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ใหม่ๆจุดที่น้องโฟกัสมากที่สุดเลยคือฉันจะมีความรู้พอไปรักษาเขาไหมเนี่ยฉันอาจจะไม่มีความรู้พอแน่เลยแล้วฉันจะทำคนไข้แย่
แต่น้องที่ขึ้นคลินิกมาน้องที่ขึ้นคลินิกก็ยังคิดอย่างนี้อยู่เพราะว่าน้องยังรู้สึกว่าสโคปที่น้องต้องรู้และ culture ของโรงเรียนแพทย์นะปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสให้น้องได้เห็นว่าสิ่งที่น้องควรทำให้ดีคือความรู้แต่เขายังไม่ได้ชี้ให้น้องเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้คือ soft skill soft skill ต่างๆโดยเฉพาะการ communicate มันเลยเป็นค่านิยมครับน้องที่ปลูกฝังมาเพราะอะไรอ่ะน้องสอบได้คะแนนดีอาจารย์ชื่นชมน้องว่าน้องเก่งแต่น้องสื่อสารกับคนไข้ได้ดีไม่ค่อยมีอาจารย์ที่เขา trigger แล้วชี้ว่าเฮ้ยน้องทำสิ่งนี้ได้ดีแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับพี่เองที่เป็นแพทย์มาประมาณ10กว่าปีพี่รู้สึกว่าการสื่อสารที่ดีมันทำให้เราใช้ชีวิตแพทย์อยู่อย่างมีความสุขน้องอย่างที่น้องบอกนะครับแพทย์เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์มี human error เสมอครับเราไม่ใช่เครื่องจักรที่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเราเกิดขึ้นได้แต่ไม่มีใครอยากให้เกิดการสื่อสารที่ดีจะช่วยทำให้เราสามารถเพิ่ม outcome ของการรักษาและลดความเสี่ยงเรื่องของการฟ้องร้องได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสำคัญเว้ยวันนี้ที่เรามาคุยกันในเรื่องของ communicate กับผู้ป่วยมันเลยสำคัญมากนะครับเรามาดูฟังก์ชันของมันสักหน่อยนึงครับชวนน้องคิดเล่นๆก่อนหน้านี้ว่าถ้าน้องพูดถึงการสื่อสารอย่างที่พี่บอกละพอน้องมองเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเป็นส่วนใหญ่น้องก็ต้องมองในแง่มุมของ diagnostic communication นะเช่นการสื่อสารมีวัตถุประสงค์ขึ้นหรือมีหน้าที่ของมันคือการทำให้น้องเก็บรวบรวมข้อมูลได้เว้ยเพื่อให้น้องวินิจฉัยโรคได้เสน่ห์ของการรักษาคือการที่เราไม่ได้สามารถที่จะใช้สายตาเราสแกนแล้วรู้ว่าผู้ป่วยเป็นอะไรเราต้องรู้ประวัติเนาะรู้ที่มาที่ไปรู้การดำเนินโรคอันนี้พูดถึงโรคทางกายทั่วไปนะโรคทางจิตเวชพี่นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะสแกนก็ไม่เจอเจาะเลือดก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องได้เลยคือเราต้องสื่อสารกับคนไข้เลยครับโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันแรกของการสื่อสารคือการให้เราได้รับข้อมูลเพื่อให้วินิจฉัยได้เลยข้อ2นอกจากจะเป็นการวินิจฉัยได้แล้วสิ่งสำคัญอย่างนึงคือ counseling ครับน้องครับวิถีแพทย์เราไม่ได้จบสิ้นเพียงแค่น้องได้แอดเขาได้นะส่วนใหญ่น้องจะรู้สึกดีเมื่อน้องได้แอดเขาได้แต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นคือการให้คำแนะนำและการรักษาดังนั้นการคอมมูนิเคตเพื่อนแนะนำหรือบางทีใช้ในการรักษาได้เลยนะหมอสันหรือหมอเม็ดคำพูดก็ใช้ในการรักษาได้เหมือนกันหมอสันคือหมอสัญญาแพทย์ครับทั่วทีหมอเม็ดคือหมออายุรกรรมจะมองว่าการให้ยาหรือการผ่าตัดเป็นฟังก์ชันหลักในการทำให้น้องประสบความสำเร็จพี่อยากจะบอกว่าไม่เท่านั้นครับพี่ไม่เถียงมันใช่แต่ไม่ทั้งหมดคำพูดด้วยThe power of words นะครับอย่าลืมที่อาจารย์ภูมิพูดตะกี้การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาครับน้องมีคนไข้เบาหวานแต่น้องบอกว่าอ่ะผลเจาะเลือดคุณเป็นเบาหวานนะครับเดี๋ยวหมอให้ยาไปกินอ่ะเชิญเลยครับอ่ะคนไข้คนต่อไปเข้ามามันไม่ได้หรอกครับน้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวชปฏิบัติคืออย่างนี้ครับน้องเพราะโอเวอร์โหลดมันเยอะเหลือเกินซึ่งเดี๋ยวเราคุยต่อไปนิดนึงน้องต้องให้คำแนะนำด้วยดิถูกเปล่าเวลาที่คนไข้เขาเป็นโรคอะไรก็ตามเบาหวานคุณป้าพอรู้ไหมว่าต้องกินยังไงน้ำตาลคุณป้าช่วงควรไงคุณป้ารู้หรือเปล่าข้าวเนี่ยไม่ได้เลยนะป้าต้องกินหนึ่งทัพพีนะการสื่อสารแบบนี้จะส่งผลให้คนไข้มีเอาคำการรักษาที่ดีด้วยนะดังนั้นฟังก์ชันหนึ่งของการคอมมิวนิเคชคือการบอกวิธีการในการดูแลตัวเองของเขาครับและสุดท้ายเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันจะเป็นผลดีกับคนไข้ด้วยและเป็นผลดีกับเราด้วยหรือเป็นกรอบเป็นกรอบป้องกันเราจากข้อคอมเพลนได้ด้วยนะคือการสื่อสารที่ดีจะช่วยทำให้เราสร้างความสัมพันธ์กับคนไข้ได้ดีครับจำเป็นหรอจำเป็นมากครับน้องเนื่องจากการรักษาเนี่ยคือเราไม่ใช่คนที่มาออเดอร์เขาอะเราไม่ใช่คนที่จะมาคอนโทรลเขาในการรักษาตัวเขาเองแต่เขาเองก็มีส่วนร่วมในการรักษาตัวเขาเองด้วยนะน้องต้องเรสเพคในสิทธิของคนไข้ที่ไม่ว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ดีหรือไม่ดีอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขาเว้ยแต่ถ้าน้องมีการสื่อสารที่ดีแล้วสามารถสร้างความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดีกับคนไข้ได้สิ่งนั้นน่ะจะทำให้คนไข้อ่ะสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นและเขาเชื่อได้มากขึ้นนะน้องรู้เปล่าว่าเขาเคยมีการทำวิจัยกันแล้วบอกว่าในการให้คำแนะนำเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าน้องให้คำแนะนำไปส่งโดยที่ไม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีคนไข้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
แต่ถ้าเกิดสมมุติน้องมี relationship ที่ดีกับคนไข้น้องสร้างสัมพันธภาพได้ดีการให้คำแนะนำของเขาจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงตัวคนไข้ได้เยอะเลยครับประโยชน์ของการสื่อสารที่ดีเป็นยังไงพี่ไม่ได้จินตนาการมานะพี่ไปรีวิวมาแล้วเขามีบอกไว้นะครับข้อแรกสุดเลยก็คือการสื่อสารที่ดีจะทำให้เราสามารถช่วยในการควบคุมอารมณ์ของผู้ป่วยได้พี่แอดออนเพิ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยถ้าน้องสามารถที่จะสื่อสารและน้องฝึกสกิลตัวเองได้มากขึ้นนะสองครับน้องจะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจให้คนไข้เข้าใจในเนื้อหาสาระทางการแพทย์ได้มากขึ้นนะครับข้อ3เรื่องนี้พี่ไม่แน่ใจว่าน้องเคยมองหรือน้องเคยคิดหรือเปล่าในบางครั้งการสื่อสารที่ดีคือการที่เราอาจจะต้องดู expectation ดูความดูการรับรู้ของคนไข้แล้วก็ดูความคาดหวังของคนไข้ด้วยนะในหลายๆครั้งที่น้องโฟกัสแต่ในบทบาทหน้าที่ของตัวน้องเองโดยที่น้องอาจจะยังไม่ทัน aware ถึงบทบาทของผู้ป่วยมันจะทำให้น้องรู้สึกแค่ว่าเป็น one way communication อะน้องบอกคนไข้ไปอย่างเดียวเลยครับอัดเข้าไปอย่างเดียวเลยคราวหน้ามาพบกันใหม่ค่ะจบปิด session แต่จริงๆน้องอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าผู้ป่วยกำลังช็อกอยู่กับการที่น้องบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นเบาหวานเขาอาจจะมีคุณแม่ที่เสียชีวิตจากเบาหวานไปเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วพอเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานเขาอาจจะกลัวอยู่ก็ได้ว่าเขาจะตายเหมือนคุณแม่เขาหรือเปล่าน้องไม่รู้หรอกว่า perception ในการเป็นเบาหวานของคนไข้คืออะไรน้องไม่รู้หรอกว่าความคาดหวังของคนไข้ในการที่เขามาหาน้องคืออะไรเขาอาจจะคาดหวังมาแค่จอดเลื่อนแล้วยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นแต่พอเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมันอาจจะทำให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปดังนั้นการที่เราสื่อสารเป็น two way communicationจะช่วยทำให้เราเข้าใจความต้องการเขามุมมองเขาความคาดหวังของเขาได้นะครับทั้งหลายทั้งมัวทั้งหลายทั้งปวงนี้ส่งผลให้แนวทางการรักษาหรือผลของการรักษามันดีขึ้นครับต้องมี outcomes ต้องมี S ด้วยครับขอโทษทีครับผลการรักษาทั้งหลายแหล่มันจะดีขึ้นถ้าน้องมีการสื่อสารกับคนไข้ที่ดีอ่ะแล้วอย่างนี้ในการแพทย์ของเราเนี่ยเรามีเฟรมเวิร์กอะไรบ้างหรอที่เวลาสื่อสารอันดับแรกเลยครับอันนี้น้องจะคุ้นชินมากแล้วเหมือนกับทุกอย่างในการเรียนการสอนของแพทยศาสตร์6ปีจะเชฟน้องมาทางนี้เขาเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์เซ็นเตอร์แอปโรชครับความหมายคือเอาเราเป็นศูนย์กลางชื่อก็บอกอยู่แล้วด็อกเตอร์เซ็นเตอร์แอปโรชเอาเราเป็นศูนย์กลางคืออะไรซักยังไงก็ได้ให้รู้ว่าคนไข้เป็นไรอันนี้คือใจความของเฟรมเวิร์กนี้มันก็มีเทคนิคของมันแบบนึงนะแต่จริงๆอีกจุดหนึ่งที่เขาพูดถึงกันเยอะมากและมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ไทยตอนนี้นะครับเขาเรียกว่า patient center approach ครับคือการซักโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยครับคำว่ายึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางคือซักประวัติเขาแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงแค่การที่ต้องได้ information จากเขาเป็นหลักแต่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวเขาด้วยสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกเข้าใจอารมณ์และสามารถสะท้อนความรู้สึกหรืออารมณ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะทั้ง2 อย่างเนี้ยเราใช้เทคนิคที่แตกต่างกันว่ะน้องจะเห็นเนาะว่าเวลาเรามองไปโฟกัสที่ด็อกเตอร์แอปโรชน้องจะรู้สึกว่ามันต้องใช้สกิลอะเวลาคนไข้บอกปวดท้องหมอสำหรับน้องคลินิกที่เรียนอยู่จะขึ้นมาเลยโอเคคำถามเกี่ยวกับปวด10ข้อปวดตรงไหนปวดเมื่อไหร่ทำอะไรถึงหายปวดทำอะไรถึงปวดมากขึ้นกินยาหรือยังมันจะเป็นแพทเทิร์นเลยน้องเห็นไหมมันจะมีเฟรมเวิร์กของมันเป็นแพทเทิร์นเลยแต่พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ patient center approach ทำยังไงดีน้องจะงงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเทคนิคในการที่ดู doctor center approach กับ patient center approach มันมีความต่างกันยังไงพี่บอกกันนะเว้ยพี่ไม่ได้หมายความว่าให้น้องฟังพี่เซสชันนี้เสร็จปุ๊บน้องไป patient center approach อย่างเดียวนะถ้าเกิดน้องไปทำอย่างนั้นปุ๊บน้องจะอินทวิวคนไข้ประมาณ20นาทีน้องจะรู้ว่าบ้านเขาทำอะไรพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนแต่น้องจะไม่ได้วินิจฉัยซึ่งอาจารย์อาจจะว่าน้องแหละเออแต่ก็พี่แค่พูดในเซสชันนี้เพื่ออยากให้น้องได้เอาแวร์ว่าน้องอยากด็อกเตอร์อย่างเดียวอ่ะน้องมี patient approach บ้างวิธีการใช้2อันจะเวทบาลานซ์กันยังไงเดี๋ยวพี่คุยให้ฟังมาดูอันสำคัญก่อน patient center approach เนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการนี้เราตั้งใจจะฟังเขาโดยที่เรายึดเขาเป็นศูนย์ความหมายคือเราจะ
ดูที่เขาองค์ประกอบเขาเป็นยังไงคนไข้กำลังรู้สึกยังไงกระตุ้นให้คนไข้พูดที่สุดเทคนิคที่เราใช้มีเยอะมากเลยครับน้องอันดับแรกสุดเลยครับ active listening ครับความจริงในสไลด์ของอาจารย์ภูมิที่ตะกี้พูดถึงเนี่ยอาจารย์ภูมิจะมีพูดถึงเกี่ยวกับการ listening ด้วยนะแต่เนื่องด้วยเวลาอาจารย์ภูมิเลยอาจจะไม่ได้คุยให้เราฟัง active listening คือการฟังนะครับแล้วมันต่างจากฟังอย่างอื่นยังไงน้องครับ active listening คือการฟังในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่การได้ยินครับน้องการได้ยินน่ะใช้หูฟังแต่การได้ยินน่ะใช้หูแต่การฟังน้องต้องใช้ใจน้องต้องใช้ทั้งสายตาอารมณ์ความรู้สึกไปอยู่ที่คนไข้ดูว่านะตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือตัวกวนของการ active listening คือความปั่นป่วนในหัวน้องว่าคนไข้เป็นอะไรวะคนไข้เป็นอะไรวะคนไข้ได้อะไรวะสิ่งนี้แหละครับมันจะกวนให้น้องไม่สามารถมี active listening กับเขาได้มากเพียงพอดังนั้นฝึกได้มันมีวิธีฝึกได้แต่แค่อยากให้ aware โดยแขวนการตัดสินเอาไว้ก่อนแขวนโยงการตัดสินเอาไว้ก่อนฟังเขาโดยความเป็นตัวตนของเขาและยอมรับในความเป็นตัวตนของเขานะครับอย่าลืมนะฟังด้วยหูเพื่อเข้าใจฟังด้วยใจเพื่อเข้าถึงนะข้อ2ครับให้ผู้ป่วยพูดให้เสร็จก่อนที่ไม่แน่ใจนะว่าน้องเคยไปพบคุณหมอหรือเปล่าหรือน้องเคยออก OPD กับอาจารย์แพทย์หรือเปล่าพี่ไม่เบรมเว้ยเพราะพี่ก็เป็นในหลายๆครั้งที่เวิร์คโหลดงานเราเยอะมากเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนไข้พูดอย่างที่ควรเป็นพอคนไข้คุณป้าเป็นอะไรมาครับอ๋อปวดหัวเนาะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวปวดหัวตรงลงปวดยังไงถ้าจะเบรกคนไข้บ่อยมากน้องครับการสื่อสารมันเป็น two way communication ครับความหมายคือถ้าสมมุติเขามาคนไข้มาแล้วเขาได้พูดแต่พอเขาได้พูดเขาถูกเบรกแล้วแพทย์โยนคำถามให้เขาใหม่เขาจะถูก perceive ทันทีว่าโอเควันนี้เขามีหน้าที่มาตอบแพทย์ถามมาสิเราก็จะมาเหมือนเล่นเกมเวทีทองกันครับน้องแพทย์โยนคำถามไปผู้ป่วยต่อแพทย์โยนคำถามไปผู้ป่วยต่อการสื่อสารจะเป็น one way communication ทันทีดังนั้นถ้าเกิดน้องนึกถึง patient approach บ้างน้องปล่อยให้เขาพูดไปก่อนให้เขาพูดให้จบแล้วน้องค่อยถามในสิ่งที่เขาถามเนาะใช้ open end question ครับคุณป้ามีอาการอะไรมาครับคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับใช้คำถามประมาณนี้เนาะอย่าแบบป้าปวดหัวไหมป้าปวดท้องหรือเปล่าป้าซีดหรือเปล่าแต่อย่าลืมครับอยู่ในทางสายกลางด้วยนะจ๊ะเด็กๆถ้าน้องใช้แต่ open end question อย่างเดียวน้องจะเคว้งคว้างในการวินิจฉัยมากการใช้คำถามที่ดีการบาลานซ์ระหว่าง doctor center approach กับ patient center approach ที่ดีมันต้องเวทกันครับแต่พี่จะแนะนำน้องว่าในช่วงประมาณ5นาทีแรกของการสนทนาน้องควรใช้ open end เป็นหลักแล้วสิ่งที่คนไข้พูดหรือสิ่งที่คนไข้ต้องการจะบอกน้องมันจะมาให้น้องฟังเองเป็นระดับต้นๆโดยที่น้องไม่ต้องถามเขาเลยคำถามไปปิดมีประโยชน์เพื่อช่วยในการ grouping หรือ differentiate diagnosis หรือวินิจฉัยแยกโรคให้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ pause ครับความหมายคือน้องหยุดนิ่งบ้างน้องปล่อยให้มันเป็น dead air บ้างก็ได้ตะกี้ในเมนติมิเตอร์มีน้องบางคนบอกมาว่าสิ่งที่เขากังวลคือพูดแล้วมันเดดแอร์น้องพี่จะบอกนี้นะเดดแอร์เป็นความกลัวของแพทย์ทุกคนเดดแอร์เป็นความกลัวของมือใหม่มือเก่าก็กลัวเพราะเรารู้สึกว่าการสนทนาที่ดีมันต้องมีโฟลว์เว้ยแต่มันไม่จำเป็นนะครับการพอสมีประโยชน์ยังไงการพอสมีประโยชน์คือ1คนไข้เขาอาจจะได้หยุดคิดใคร่ครวญอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองหรืออาการของเขาเองไม่ต้องมาแอคทีฟมาถามตอบกับเราอยู่ตลอดเวลาหรือที่สำคัญอย่างนึงเลยคือหยุดให้น้องได้คิดให้น้องได้อะแวร์กับมันว่าโอเคตะกี้คนไข้พูดอะไรไปบ้างแล้วแล้วน้องได้ข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วคนไข้กำลังรู้สึกยังไงการพอสำคัญมากเลยครับน้องในเชิงของ emotional support พี่เป็นจิตแพทย์เนาะและพี่ก็เป็นอาจารย์แพทย์สิ่งนึงที่พี่เห็นในประสบการณ์ที่นักศึกษาแพทย์อินเทอร์วิวบ่อยๆหรือคุยกับคนไข้จิตเวชบ่อยๆคือพอคนไข้เริ่มมี emotional overwhelming คุยถึงเรื่องแฟนเก่าที่เขาโดนเลิกเขาโดนบอกเลิกไปแล้วเขาเริ่มตาแดงจะร้องไห้สิ่งที่ควรทำจริงๆคืออะไรอ่ะพี่พูดว่าพอสิ่งที่ควรทำจริงคือโอเคให้หยุดสักพักให้คนไข้ได้ร้องไห้เนาะนะแต่สิ่งที่น้องๆส่วนใหญ่ทำหรือกลัวคือ
พอเห็นปุ๊บไอ้ตายหาแล้วแม่งจะร้องไห้แล้วอ้าวไม่ทราบว่านี่คือที่บ้านทำงานอะไรล่ะครับเนี่ยโอ้ยโอ้รอกำลังเรียนอยู่หรือเปล่าน้องสวิชเรื่องเขาไปเลยเว้ยเพราะน้องไม่กล้าที่จะรับกับอารมณ์ของคนไข้ณตอนนั้นการที่เปิดโอกาสและนิ่งๆให้คนไข้ระบายเรื่องส่วนตัวของเขามันจะทำให้คนไข้เขาคอมฟอร์ตและเอนเกจในการอินเทอร์วิวกับเราเยอะขึ้นนะแล้วถ้าซิมพาธีเหรออ๋อน้องก็อุ้ยใช่เลยค่ะหมอก็เพิ่งโดนแฟนบอกแรกมาเหมือนกันไปใหญ่เลยครับน้องครับอันนั้นก็จะหลุดวงโคจรกันไปเยอะเลยอ่ะเนาะก็จะเย็นๆการหยุดจะช่วยทำให้คนไข้เขาอยู่กับเราได้มากขึ้นสิ่งสำคัญครับการสนับสนุนให้คนไข้ได้พูดต่อในมุมมองของเขาแต่อันนี้ใช้ในสถานการณ์ที่มีเวลานะพอคนไข้กำลังพูดอยู่แล้วเราถามเราสามารถกระตุ้นให้เขาพูดต่อได้ตะกี้เห็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดตรงนี้เนาะเฮ้ยอาการปวดตรงนี้มันส่งผลต่อคุณยังไงบ้างหรือเปล่าน้องสามารถส่งเสริมให้คนไข้เขาเล่าต่อและพูดต่อได้สิ่งที่น้องกำลังทำมันกำลังเวลคัมให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงในการอินเทอร์วิวนั้นนะน้องครับเวลาน้องคุยกับใครก็ตามหรือขนาดน้องคุยกับเพื่อนเอาง่ายๆน้องก็ยังอยากรู้สึกว่าน้องมีตัวตนในวงสนทนาตรงนั้นเลยดังนั้นเวลาคนไข้เขามาคุยกับน้องคนไข้เขาต้องการรู้สึกมีตัวตนในวงสนทนาตรงนั้นเหมือนกันนะครับ paraphrase ครับพูดตามพูดเป็นคำเดียวกับที่คนไข้พูดเนาะการย้ำคำการพูดตามมีประโยชน์ในแง่มุมของการทวนความหรือย้ำความสำคัญเช่นเป็นอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้ปวดท้องมากเลยหมอปวดท้องมากเลยเนาะปวดตรงไหนบ้างการคำว่าปวดท้องมากเลยเนาะหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนการสะท้อนความรู้สึกของเขาไปอย่างนึงนะแต่น้องใจเย็นนะน้องมือใหม่น้องพูดตามทุกคำเลยก็ไม่ได้นะคนไข้จะรู้สึกงงมากเลยว่าหมอเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าทำไมหมอไม่คิดคำพูดของน้องเองเลยหมอพูดตามหรือทุกคำเลย paraphrase เนี่ยถ้าฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆเฮ้ยเทคนิคนี้ทรงพลังมากในทางจิตเวชพี่ใช้บ่อยแล้วบางทีมันจะทำให้คนไข้เขารู้สึกว่าเรากำลังตามนะ summarize the content ครับการสรุปรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์อย่างมากเลยที่จะทำให้ตัวเราเองนะเรารู้ว่าการพูดคุยของเราไปถึงจุดไหน2คือคนไข้จะรู้สึกว่าโอเคไอ้หมอมันฟังเราตลอดเลยอะมันจำได้หมดเลยว่าเราเป็นยังไงบ้างแต่พี่อยากให้น้องจำเทคนิคตรงนี้ไว้ใช้ได้นะเพราะเทคนิคตรงนี้มันจะสามารถเอาไปใช้อยู่ในด็อกเตอร์เซ็นเตอร์แอปโรชได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับการ summarize content ก็สมมุติคนไข้พูดมาเยอะเลยโอเคครับคุณป้าตะกี้ที่หมอได้ฟังคุณป้าเนาะเหมือนกับคุณป้ามีอาการปวดท้องน้อยด้านขวาเนาะอ๋อเป็นมาประมาณ24ชั่วโมงนะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยแล้วก็มีไข้ต่ำๆเนาะปัสสาวะไม่ได้แสบขัดที่หมอเข้าใจหมอพูดไปหมอเข้าใจถูกใช่ไหมครับคุณป้าการสรุปความตรงนี้มันจะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับสุดท้าย reflect emotion ของผู้ป่วยสิ่งนี้พี่อยากจะพูดว่าไม่ได้ใช้แค่ในทางจิตเวชเท่านั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ในทางจิตเวชเท่านั้นนะเว้ยเด็กๆอันนี้ใช้กับการซักประวัติผู้ป่วยได้ทุกอันเลย breaking bad news ก็ได้นะครับ breaking bad news เรื่องการ reflect emotion ก็สำคัญมากหรือการ advice หรือการแนะนำคนไข้ทั่วๆไปก็สำคัญมากเลยหมอดูหน้าตาคุณพอหมออธิบายในโรคที่คุณเป็นแล้วหมอรู้สึกคุณดูกังวลอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยรีเฟล็กไปได้เลยสะท้อนเขาไปได้เลยถ้าเขากังวลเขาจะบอกนะครับอันนี้เป็น patient approach นะต่อไปเรามาดู doctor approach บ้างมันสั้นมากเลยครับน้องมันมีแค่4หัวข้อเองจากสิ่งที่พี่ไปรีวิวมาอันดับแรกครับ transparency คือเทคนิคในการทำให้โรคมันชัดเจนขึ้นว่าคนไข้เป็นโรคอะไรจริงๆเทคนิคการสัมภาษณ์ตรงนี้น้องเจอมาบ่อยแล้วครับพี่รู้สึกว่าในโรงเรียนแพทย์ที่สอนน้องสอนมาจุดนี้แหละเวลาคนไข้ปวดมาควรสัมภาษณ์ยังไงระยะเวลาในการปวดอะไรยังไงบ้างคนไข้ซีดมาควรถามอะไรสิ่งเหล่านี้คือเทคนิคที่เขาเรียกว่า transparency เพื่อในการ approach และ gathering data ให้เราสามารถวินิจฉัยคนไข้ได้อันที่สอง specific question types ครับตะกี้ใน patient approach เนี่ยพี่ encourage ให้ใช้เป็นคำถามไปเปิดเนาะคำถามที่ให้ตอบยาวๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ why what how แต่ถ้าเป็น doctor approach เนี่ยเราจะใช้ specific เช่นเป็นคำถามไปปิดไปเลยนอกจากอาการปวดท้องแล้วคุณป้ามีคลื่นไส้ไหมมีไข้ไหมในช่วงที่ผ่านมาประจำเดือนมาปกติไหมมีตกขาวไหมคำถามไปปิดในลักษณะแบบนี้เลยครับ
alternative question หรือใดๆคำถามเหล่านี้มันจะเป็นการที่ทำให้คนไข้ได้บอกอาการเราให้ได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าจุดประสงค์ของ Doctor Center Approach มันมีขึ้นเพื่อการ gathering ข้อมูลเป็นหลัก interrupt ครับสิ่งนี้ต้องเกิดแน่นอนครับน้องในชีวิตแพทย์ของน้องน้องมาทำงานในโรงพยาบาลนะครับมันไม่ใช่สปาหรือมันไม่ใช่ร้านนวดที่น้องจะมีเวลาเหลือเฟือในการที่น้องจะคุยกับคนไข้เพราะฉะนั้นบางทีอ่ะในการที่น้องจะคุยกับคนไข้ให้ได้น้ำได้เนื้อและสามารถช่วยเหลือเขาได้ด้วยน้องต้องขัดจังหวะเขาอ่ะแต่การขัดจังหวะจริงๆขัดจังหวะได้หลายแบบนะครับเช่นป้าขอโทษนะหมออยากรู้ตรงนี้เพิ่มอันนี้ห้วนไปนิดนึงเนาะอันนี้ห้วนไปนิดนึงมีการขัดจังหวะอีกหลายๆแบบครับแต่สิ่งที่พี่อยากเอ็นคอร์เรจให้น้องลองเอามาใช้ดูคือเทคนิคของการ summarize ครับเช่นคุณป้ากำลังพูดมาโอ้เนี่ยปวดท้องนะป้านะโอ้ออกไปปากซอยซื้อยาทำใจมากินนะกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยแต่หลานบอกป้าว่าอ้วนเล่ายาวมากเราอาจจะโอเคครับคุณป้าเดี๋ยวนะตะกี้ที่หมอเข้าใจก็คือว่าคุณป้าปวดท้องเนาะคุณป้าพยายามหายามาทานเองแล้วเนาะแต่ดูเหมือนกับอาการมันจะยังไม่ดีป้าหมอถามหน่อยสิแล้วตกลงป้าจุดๆๆไหมอันนี้คือการ interrupt อย่างสมูทโดยที่เราไม่ได้เบรกเขาแต่ summarize ข้อมูลให้เขาก่อนสักหน่อยแล้วก็พูดต่อหรืออีกอย่างเป็นการ summarize แบบที่มีมารยาทแล้วดูดีนิดนึงคนไข้กำลังพูดอยู่แล้วเราก็อาจจะหาโอกาสในตอนที่คนไข้กำลังหายใจกำลังจะพูดต่อแบบขอโทษนะครับโอเคตะกี้หมอฟังข้อมูลมาเนี่ยหมอรู้สึกว่ามันสำคัญมากเลยนะมันจะช่วยให้หมอเข้าใจคุณป้าเยอะขึ้นมากเลยแหละแต่พอดีตอนนี้หมออยากจะรู้ตรงนี้นิดนึงอ่ะป้าว่าตกลงแล้วพอคุณป้าปวดท้องแล้วคุณป้าเป็นยังไงต่อจริงๆการ encourage เขาและการขอบคุณที่เขาให้ข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไข้รู้สึกได้รับการ appreciate นะและบางทีอ่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดนขัดอ่ะมันจะไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปสุดท้ายครับเขาเรียกว่า meta communication commentsเทคนิคนี้เรามีขึ้นเพื่อใช้ในการกรอบโครงในการสนทนานะครับเพื่อเชฟการสนทนาให้มันคอนไซส์ขึ้นเช่นกำลังคุยกันเรื่องปวดท้องละเอาป้าครับตะกี้ที่เราคุยกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยหมอว่าเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณป้าพยายามจัดการการปวดของตัวเองยังไงแล้วเนาะแต่ตอนนี้หมออยากทราบว่านอกจากอาการปวดตรงนี้เนี่ยเราลองมาคุยเรื่องอาการอื่นๆกันต่อก่อนดีกว่าอันนี้คือการพยายามบอกโครงสร้างและเปลี่ยนโครงสร้างสิ่งที่เรากำลังคุยกับเขามาก่อนน้องเห็นไหมว่า Doctor Center Approach กับ Patient Center Approach มันมีความแตกต่างอ่ะแต่สิ่งที่น้องกำลังสงสัยคือเฮ้ยแล้วอย่างนั้นน่ะเราจะเชฟในเรื่องของ Doctor Patient Approach กับPatient Center Approach ยังไงมีงานวิจัยบอกมาครับว่าบางทีคนเราอะครับไม่สามารถนักศึกษาแพทย์เราเนี่ยแหละครับและแพทย์เราเนี่ยแหละไม่สามารถที่จะใช้เรื่องของการรับรู้ด้านอารมณ์คู่ขนานกันกับการใช้ analytic thinking ได้ในเวลาเดียวกันมันจะมี tension อยู่จากการทำวิจัยแล้วเขาทำ functional MRI ในสมองเนี่ยเรารู้เลยว่าส่วนของสมองมันมีการดึงกันมันมีการตึงกันอย่างมากนะครับดังนั้นวิธีการที่เขาบอกคือเราอาจจะต้องสลับกันในตอนไหนที่เป็น Doctor Center Approach เพื่อให้ได้ข้อมูลน้องก็ทำไปคิดไปแต่เมื่อไหร่ที่น้องเริ่มรู้สึกว่าคนไข้เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าน้องอาจจะเปิดด้วย Patient Center Approach ก่อนให้เขารู้สึกดีแล้วน้องก็ค่อยๆใช้ Doctor Center Approach เข้ามาเพื่อกรอบให้ได้วินิจฉัยในการวินิจฉัยมากขึ้นมันสลับกันได้ครับสามารถสลับกันได้แต่ว่าไม่ต้องสปลิตแบบชัดเจนนะคุยอันนี้เสร็จปุ๊บอ่ะป้าเดี๋ยวต่อไปหมอจะทำการให้สะท้อนความรู้สึกคุณป้าแล้วนะป้าทุกข์ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องแบ่งกันเป็นแบบรูปธรรมขาวดำชัดเจนแบบนั้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคืออะไรข้อแรกครับการทักษะในการสื่อสารของแพทย์ถดถอยลงและเสื่อมถอยลงตามระยะเวลาน้องเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วพอน้องยิ่งโตทักษะในการสื่อสารน้องยิ่งควรจะต้องมากขึ้นแต่ปรากฏว่าจากผลงานวิจัยมันยิ่งแย่ลงครับควบคู่กับ empathy ของน้องสิ่งที่เรารู้กันแล้วก็มองว่ามันเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่สำคัญเลยความเหนื่อยล้าครับความเบิร์นเอาท์ของน้องอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน้องๆมากความเด็ดเหนื่อยการไม่ได้พักอะไรทั้งหลายแหล่บ้าบอคอแตกทำให้ความรู้สึกในการอยากสื่อสารและ empathy ของน้องลดลงครับข้อ2พอน้องมีเวลาน้อยหรือน้องเหนื่อยน้องก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ข้อมูลคนไข้เยอะมากนะ
น้องมองตัวเองหรือแพทย์ส่วนใหญ่มองตัวเองในฐานะของ information provider เป็นหลักน้องมีหน้าที่มาให้ข้อมูลคนไข้มีหน้าที่รับข้อมูลก็พอละจบปัญหาการสื่อสารเกิดทันทีเพราะตะกี้พี่ย้ำมาแล้วว่าการสื่อสารที่ดีต้องเป็น two way communication นะคะ 3. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของแพทย์สมมุติน้องได้รับการกล่าวขวัญว่าคนไข้เตียง12เป็นคนไข้ที่คุยไม่รู้เรื่องและคุยยากมากสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรยากาศการราวคือพอเข็นรถราวผ่านไปที่เตียงคนไข้ปุ๊บ ก็แค่ไปชะโงกหน้าดูไวทัลไซน์นิดหน่อยความดันอุณหภูมิดีไหมอ่ะวันนี้เป็นไงกินข้าวลงเนาะแล้วก็เดินผ่านไปเลยไม่กล้าคุยเยอะเพราะกลัวจะมีปัญหาสิ่งนี้ไม่ได้นะครับการที่แพทย์เรายิ่งมีพฤติกรรมในการที่จะหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้ป่วยที่มีอารมณ์ที่มีโอเวอร์เวมหรือที่ทำไม่ได้หรือที่ดูที่จะมีข้อมูลเยอะที่จะต้องดิสคัสกับเราเยอะจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาการแก้ปัญหาในปัจจุบันของแพทย์ทั่วไปก็คอนซัลท์จิตเวชไปน้องให้จิตแพทย์มาคุยเยี่ยมเลยทีเดียวเชียวพี่ก็ต้องมานั่งคุยกับคนไข้กลุ่มนี้เยอะพอสมควรแล้วก็พี่ได้เห็นมากว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าคนไข้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาต้องการคือคนฟังการไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการรักษาร่วมกันมันโคกันไปกับเรื่องของ non disclosure of information นะครับเราพอเราผูกขาดการให้ข้อมูลเป็นหลักบางทีเราก็จะไม่ได้สนับสนุนให้คนไข้ได้พูดความต้องการของเขาหรือว่ามุมมองในการอยากที่จะร่วมรักษาของเขาสุดท้ายคือการต่อต้านจากผู้ป่วยครับปัจจุบันนี้คนไข้มีสิทธิการรักษาเยอะมากขึ้นนะครับน้องๆบางคนถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ trust ในตัวแพทย์คนนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะรักษากับแพทย์คนนั้นต่อนะเขาก็อาจจะมีข้อมูลมาอ้างอิงเขาก็อาจจะไม่ได้ยอมมาทำนู่นทำนี่สิ่งนี้และสิ่งสำคัญเลยเขาจะไม่ค่อยยอมคุยกับแพทย์สิ่งนี้จะสร้างให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในปัจจุบันได้วิธีการในการพัฒนาการสื่อสารทำยังไงได้บ้าง1เลยครับ communication skill training ที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะฮะ workshop หรือว่า session ที่น้องๆจัดตรงนี้ก็เป็นหนึ่งใน communication skill training นะแต่คงเน้นที่การค่อยๆกระตุ้น attitude และการให้ความรู้อะแต่ยังไม่ได้ฝึก skill จริงๆพี่มั่นใจว่าทุกโรงเรียนแพทย์ตอนนี้เรากำลัง encourage เรื่องนี้อยู่ครับ2 collaborative communication การฝึกให้เรามีการทำงานกันเป็นสหสาขาทั้งแพทย์และเพื่อนร่วมงานและแพทย์กับผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างมากนะครับที่จะทำให้น้องได้ฝึกสกิลในการสื่อสารแล้วก็ encourage คนไข้ให้กล้าพูดกล้าคุยกับคนไข้มากขึ้น conflict management ครับน้องสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามแต่จริงๆสำคัญมากพอเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกันในการรักษาคนไข้บางทีไม่ได้เลือกที่จะพูดน้องครับเราต้องยอมรับว่าแพทย์หรือนักรักษาแพทย์ในสังคมเรายังถูกมองว่าเป็นบุคลากรที่มี privilege บางอย่างนะครับถึงคนไข้ไม่พอใจหรือญาติไม่พอใจโอเคปัจจุบันเขาเรียกร้องเยอะขึ้นแต่ก็มีหลายฝ่ายเหมือนกันที่ไม่พูดเก็บเงียบไปหาข้อมูลรอทีเดียวแล้วใส่แพทย์ทีเดียวหรือไปฟ้องแพทยสภาทีเดียวดังนั้นเทคนิคในการจัดการกับความขัดแย้งต่างการฟังการรับทราบการพยายาม early detect ว่าเฮ้ยกำลังเกิดกลิ่นตุกกันในการรักษาผู้ป่วยรายนี้แล้วมีความสำคัญมากเลยอะในการพัฒนาเรื่องการสื่อสารและสุดท้ายครับความเชื่อทางความเชื่อด้านสุขภาพของแต่ละสังคมและวัฒนธรรมแต่ละประเภทแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมทางความเชื่อด้านสุขภาพที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่น้องเข้าใจวัฒนธรรมที่น้องไปอยู่เหมือนที่ตะกี้มีน้องตอบอะกังวลเรื่องไหนเรื่องภาษาถิ่นน้องไปใช้ทุนอีสานนะเขาว่าอีสานกันน้องฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยลำบากเลยนะน้องบางคนพี่เคยได้ยินว่าไปใต้แล้วเขาแล่งตายกันเนี่ยบางทีมาฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยอะน้องฟรัสเตรตมากในตอนแรกดังนั้นการเรียนรู้ภาษาถิ่นหรือวัฒนธรรมของคนไข้มีประโยชน์มากน้องครับพี่มีเรื่องเล่านิดนึงตอนที่พี่ไปใช้ทุนเนี่ยมีบางครั้งเหมือนกันที่เราไปตรวจคนไข้เว้ยแล้วเราก็แอดไวซ์คนไข้เยอะมากเป็นคนไข้เบาหวานมาหาพี่ยังจำได้เลยพี่ก็เอ้ยคุณป้าทำไมป้าขาดนัดบ่อยจังอ่ะคือน้ำตาลป้าไม่ดีครับน้องน้ำตาลคุณป้าสูงหมอเขาก็นัดมาดูอาการทุกเดือนแต่ป้าเนี่ยจะชอบบอกว่าหมอขอยานานๆหน่อยป้าไม่ค่อยอยากมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกก็เอ้ยป้าแต่น้ำตาลไม่ดีดิมันก็ต้องมาพี่ก็สวดเป็นแบบโอ้โหเป็นสวดเป็นบทสวดเลยนะเยอะมากเพราะเราแบบเราอยากช่วยเขาใช่ไหม
แต่ปรากฏพอได้ถามกับเขาไปจริงๆแล้วว่าโอ้ยคุณหมอบ้านป้าเนี่ยมันอยู่อีกอำเภอนึงกว่าที่ป้าจะมาโรงพยาบาลเจาะเลือดแต่ละครั้งได้เนี่ยป้าต้องนั่งรถมาประมาณ3ต่อหมดเงินประมาณ500ถึง600บาทในการไปกลับต่อครั้งน้องครับคนไข้ต่างจังหวัดหาเช้ากินค่ํา500ถึง600บาทนี่บางคนเค้าอยู่ได้ครึ่งเดือนเลยนะบางทีสภาพสังคมเขาวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของเขามันอาจจะทำให้เขามีข้อจำกัดในเรื่องของการรักษาแต่เรามองในมุมเราอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้มองในมุมเขามันก็ทำให้เราโมโหและคิดว่าทำไมเขาไม่ใส่ใจตัวเองดังนั้นการที่น้องเข้าใจความเชื่อและบริบทในการรักษาของเขามันจะช่วยทำให้น้องเข้าใจเขาได้มากขึ้นนะคราวนี้พี่จะมาพูดเอมพาธีในบทบาทในมุมมองของ patient care นะครับขอต่อยอดจากจันทูนิดเดียวพี่ขอยึด definition คำว่า empathy ของ professor Hojard แล้วกันนะ professor Hojard เขาเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับ empathy ใน medical student เนี่ยเยอะที่สุดในโลกพี่กล้าพูดนี้เลยงานตีพิมพ์เขามีเกือบจะเป็น100งานแล้วมั้งที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง empathy ในนักศึกษาแพทย์แล้วเขาก็ทำแบบประเมิน empathy มาด้วยนะชื่อว่า JSE Jefferson Scale of Empathy นะที่จะมาวัดว่าเรามี empathy score มากน้อยแค่ไหน definition ของคุณ Hojard เขาบอกว่า empathy นะใช้ cognitive มากกว่า effective นะน้องบางทีน้องฟังแล้วน้องอาจจะเฮ้ยมันต้องไปร่วมรู้สึกกับเขามันต้องอะไรแต่ไม่ใช่นะครับพี่ไม่ได้หมายความว่าน้องไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ร่วมกับเขาน้องมีแต่น้องต้องใช้ cognitive ในการแยกแยะด้วยว่าสิ่งนี้น้องกำลังจะเข้าใจเขาไม่ใช่รู้สึกเหมือนเขาเพราะฉะนั้นน้องต้องใช้ cognitive มากกว่าแค่อารมณ์นะน้องต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าการรู้สึกร่วมนะครับนอกจากใช้ cognitive ใช้ความเข้าใจยังไม่พอน้องต้องสื่อสารให้เขาทราบด้วยว่าน้องกำลังเข้าใจเขาและน้องต้องการจะช่วยเหลือเขาดังนั้นองค์ประกอบของ empathy ใน patient care เด่น cognitive เด่นความเข้าใจสามารถสื่อสารได้โดยการแสดงออกถึงวัตถุประสงค์ในการอยากช่วยแต่อย่างที่พี่บอกครับงานวิจัยหลากหลายบอกมาเยอะมากว่า empathy ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1เนี่ยมีสูงที่สุดละและลดหดลงไปเรื่อยๆตามชั้นปีที่สูงขึ้นแต่ educational program หรือการจัดกิจกรรมบางอย่างจะสามารถทำให้ empathy นั้นมันคงอยู่ตลอด6ปีได้นะสาเหตุสำคัญก็คือความเหนื่อยล้าแล้วก็ environment ในการเรียนนี่แหละครับเหมือนที่น้องๆหลายคนกำลังจะเบิร์นเอากัน strategy ในการที่เราจะกระตุ้น empathy มีได้หลากหลายครับน้องเช่นอะไรบ้าง communication skill training ครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว narrative method ครับคนบางคนเราให้เขาบรรยายให้เขาแต่งนิยายแต่งเรียงความที่เกี่ยวกับคนไข้ที่เขาเคยได้ไปดูแลสิ่งนี้กระตุ้น empathy ได้นะครับ experiential learning คือให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงคล้ายๆ authentic experience อะ self care training น้องเห็นไหมการที่ฝึกให้น้องได้เข้านอนตรงเวลามีเวลาในการคุยเล่นกับครอบครัวเที่ยวเล่นกับเพื่อนดู Netflix ดูซีรีส์ทำให้น้อง empathy เพิ่มขึ้นน้องเฮ้ยบ้าบอแล้วโรงเรียนแพทย์ตอนนี้มีปะล่ะไม่มีครับแม่แล้วพี่ก็กล้าพูดเนาะพี่ก็อยู่แบบนั้นเหมือนกันแต่เรากำลังพยายามอยู่นะครับน้องครับpatient navigator คือการที่เราให้น้องเนี่ยได้เดินตามคนไข้ว่าเวลาคนไข้ไปพบแพทย์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยคนไข้ต้องไปเจออะไรบ้างนะครับ patient navigator exposure to role model การที่น้องได้เจอแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่ดีทำให้น้องอยากเป็นแบบครั้งการเล่น role play ครับบทบาทสมมุติและสุดท้ายงานศิลปะครับน้องน้องเห็นไหมว่า empathy อ่ะมันมีผลต่อความเป็น humanistic ของน้องเองการที่น้องจะมี empathy ได้น้องต้องรักและน้องต้องเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของน้องก่อนนะคือน้องต้อง take care ตัวเองได้ดีในระดับนึงก่อนน้องถึงจะรู้สึกถึงมันได้เนาะก็อย่างที่มีคนบอกนะครับว่า empathy เนี่ยเป็นหนทางที่มีพลังที่สุดแล้วแหละในการ provide support ให้คนไข้ได้โดยจากประสบการณ์ของพี่อ่ะครับในการเป็นจิตแพทย์เนี่ยเราใช้ยาในการดูแลป่วยก็จริงนะครับน้องแต่น้องเชื่อไหมว่าในบางครั้งการที่คนไข้เขาเข้ามาหาเราโดยที่เรายังไม่ได้ให้ยาอะไรเขาเลยแต่ถ้าเราเอมพาธีเขาและเรายอมรับในความเปราะบางที่เขาเป็นโอ้เขาหายดีขึ้นเกือบ 50% นะครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ่หรือแม้แต่ตัวน้องเองนะเวลาที่น้องรู้สึกไม่ดีสิ่งนึงที่น้องต้องการอาจจะไม่ใช่ทางออกว่าน้องควรทำตัวยังไงแต่อาจจะเป็นเพียงแค่พื้นที่เล็กๆสักที่นึงที่อนุญาตให้น้องร้องไห้ได้เหมือนคนปกติพื้นที่เล็กๆสักที่นึงที่อนุญาตให้น้องเปราะบางได้ว่าน้องกำลังรู้สึกไม่ดีอ่ะน้องไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคก็ได้พื้นที่เล็กๆที่สามารถให้น้องมีอีโมชันหรือมีอารมณ์ได้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไงเราไม่ต้องเข้มแข็งหรือเราไม่ต้องทำได้ดีไปในทุกๆโมเมนต์หรอกครับ
เป็นตัวน้องเอง be the doctor as you นะครับน้องก็คือเป็นหมออย่างที่น้องเป็นไม่มีอะไรจะดีกว่านั้นอีกแล้วก็เวลากระชั้นเข้ามาถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวเราจัดกันหลังไมค์อีกทีนึงนะครับขอบคุณน้องๆมากที่ให้ความร่วมมือในการฟังในวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับค่ะก็ขอบคุณอาจารย์โบ้มากๆเลยนะคะในวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งมุมมองกว้างๆของนักจิตวิทยาแล้วก็ได้เห็นในเชิงของคลินิคอลด้วยค่ะตอนนี้พวกเราคิดว่าทุกคนคงได้ไอเดียใหม่ๆหรือมีมุมมองที่ต่างไปจากเดิมไม่มากก็น้อยนะคะแต่ยังไม่เห็นภาพแต่คิดว่าทุกคนไม่น่าเห็นภาพเท่าไหร่เราเลยมีเซสชั่นแพนเนลดิสคัชชั่นยกเคสสถานการณ์จริงมาให้ทุกคนฟังกันค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังสามารถที่จะพักไปทำธุระส่วนตัวได้ก่อนนะคะแต่เราจะมาเริ่มเซสชั่นถัดไปตอนบ่าย 2:45 ค่ะส่วนใครที่มีคำถามก็สามารถส่งมาทางช่องแชทหรือว่าใน Google Form ก็ได้ค่ะ